มีพี่น้องสอบถามในเรื่องของอปุ๋ยท่างใบใส่ห่ออไรสูตรใดดีอ่ะหาคำตอบในคลิปนี้น้ากันเลยนะครับก้อนเอินฝาพี่น้องก็ติดตามให้ถึง7,000ด้อพี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาพบกับพี่เบ้นเช่นเคยนะครับบรรยากาศยามเศารอยู่สวนมันสะปรังข้าเจ้าคือเก้านะครับอ่าเพิ่นได้คอมเมนต์สอบถามนะครับอยู่ในช่อง u t u b e นีหละนะครับจะใส่ปุ๋ยสูตรใดดีด เยื่ห่อได้ดีเพื่อนวะนะครับต้องบอกนะน,นี่นะครับปกติมันสปารัง,องเอาเห่าเ่ยเห่าจะใส่ปุ๋ยเป็นทางลักนะครับใส่ปุ๋ยทางดินเป็นทางลักการฉีดพ่นเป็นทางร่องแต่พี่น้องเพื่อนอาจจะอยากฉีดพ่นเสริมไปนึ่หรืออยากจะฉีดอ่าทางใบเพียงอย่างเดียวกับแล้วแต่พี่น้องเลยนะครับแต่ที่นี่นะครับสีมาในน้ำพี่น้องนะครับก็นานนี้นะครับผมเคยได้เห็ุคลิปไปแล้วนะครับกะนานพอสมควรนะครับ อ่าเกี่ยวกับอขอดีขอเสียของปุ๋ยทางใบนะครับบอกไว้เมื่อแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเขาไปเมื่องพี่น้องสิขอดใจเลยว่าอ๋อมันเป็นเร่นี้นี่เองนะครับที่นี่เมื่อเพิ่นอยากรู้สูตรนะครับต้องเบิ้งก่อนมาช่วงระยะเวลาช่วงอายุของมันนันๆนะครับในช่วงเดือนนั้นๆเขาต้องการหาหารอย่างหลายเป็นที่สุดนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับในช่วงเดือนหนึสองเดือนนะครับ มันสะปะดังเขาต้องการสางน้ำต้นนะครับเฮาก็ต้องใส่ปุ๋ยซีเมนต์ในตัเจนและก็ฟอสฟอรัสนะครับเพื่อที่จะสางน้ำตนนำ้นใบนํำสางรากใบนำํำให้เขามีความคงทนต่อสภาพวะฝนถึงช่วงได้นะครับอันนี้คือในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนนะครับล้างจาก2เดือนไป็นไปนะครับมันสะประดังเขาจะล่งหัวนะครับเขาก็ต้องการธาตุที่มีโพแทสเซียมสูงนะครับแต่ว่าก็บ่ดถิมตัวธาตุอื่นๆด้ นะครับก็ต้องมีฐานเดินนรวมไปน้ำนะครับและแกตัวปุ๋ยทางใบเนี่ยเมื่อเขานำมาใส่นะครับควรจะมีคาความนกดนะครับที่เหมาะสมแต่ว่าพวกปุ๋ยเกรดพวกปุ๋ยน้ำเขามีอยู่แล้วนะครับเนื้อปุ๋ยนะครับเนื้อปุ๋ยรวมนี่ก็จําเป็นต้องมีปุ๋ยน้ำนะครับจําเป็นต้องมีเกรด หรือว่าเนื้อร่วมเปอร์เซ็นต์ของปุย๋ยที่เข้าสื่อมาใส่นั่นแหละเปอร์เซ็นต์ของเนื้อปุ๋ยต้องมีบ่อหน่อยกว่าสามสิบเปอร์เซนนะครับเมึ่เนื้อไรบาทเนเมึ่อยูทีตัวเลขครับเมื่อยูสุ่ตัวเลขครับเขามี้ลายเป็นไรนะครับยกตัวอย่างเช่นสิบห้าอ่าไม่ใช่เอายีา่สิบห้าห้าห้ายี่สิบห้าห้าห้าร่วมแล้วสามสิหเปอร์เซนตใส่ได้ครับอ่า ก็ถือว่าเป็นปุ๋ยที่ดีนะครับรากาปุ๋ยเกล็ดนะครับควรมีเนื้อปุ๋ยรวมยางหน่อยหกสิบเอร์ซนครับอ่าปุ๋ยน้ำสามสิเปอร์เซตปุ๋ยเกล็ดหกสิบเอร์ซนครับเพราะอย่างเพราะว่าปุ๋ยน้ำนะครับเขาจะมีอ่าเขาเรียกว่าความสม่ำเสมอของเนื้อปุ๋ยครับเขาจะมี มีทุกยศที่เขาเหตุออกมานะครับว่างมีทุกส่วนของปุ๋ยตัวปุ๋ยทีก่อนเท่าจะนํามาละลายในถังฉีดผลนะครับเขาจะมีความสม่ำเสมอของเนื้อปุ๋ยส่วนปุ๋ยเกตครับปุ๋ยเกศนี่เขาจะละลายง่ายแต่จะไม่สม่ำเสมอเหมือนปุ๋ยน้ำเด้อฟังเข้าใจบ่นะครับที่นี่ยี่ห้อไรด,ดีบ่างเนี่ยอ่ะยี่ห้อไรก็ได้ไรครับ ขอแค่ให้มีอย่างที่ผมพูดมาเมื่อกี้เลยนะครับมีเปอร์เซ็นต์ของเนื้อปุย๋ยปุ๋ยน้ำเนี่ร่วมแล้วบ่หน่อยกว่า30%ปุ๋ยเกล็ดบ่หน่อยกว่า60%แต่ต้องมีท่าเสริมตัวใดตัวหนึง่งผสมอยู่นำ้ำนี่พี่น้องไปเลือเอาบ่าเนี่ยใส่ยี่ห้อได้ดีนั่นละสมมติว่ายีหย่ห้อยี่ห้อก็ใกล้บ่เขามีถาดแคลเซียมแมกนีเซียมมานําอ่า ปุ๋ยขอไข่บ่เขามีซังกะสีมานําแล้วก็มีโบลิบีนํามีแมกนีเซียมมานําก็แล้วแต่พี่น้องอยากเลือกซันแบบได้ก็ได้หรือแนะนําอีกวิธีนึงยังยๆถ้าเกิดว่าเฮาบ่รูวูว่าเสียเอาอยู่หัวได้ดีแต่ว่าเห็นตัวนี้มันถืกอแต่อยากจะได้ปุ๋ยเห็นมันขบเสือตัวน,นั้นครับสมุดวาันเป็นยี่สิบห้าห้าห้าอ่ะยี่สิบห้าหาในช่วงหนึ่งสองเดือนเนี่ยแต่มันมีธาดเสริมมานําเข้าไปซสือธาดเสริมมาใส่ครับ ฉีด่นไปน้ำกันฉีดผลพร้อมกันไปเลยนะครับแต่ย่าจะเอาไปฉีดทางดินเด้อพี่น้องปุ๋ยน้ําอย่าฉีดทางดินเด็ดขาดปุ๋ยเกรดฉีดทางดินได้เป็นยังคือว่าห้ามฉีดเพราะว่าปุ๋ยน้ําเขาบม่มีขาพิเศษครับอ่าไม่ใช่เขาไม่มีอ่าเขาเรียกว่าประจุไฟฟ้าขออภัยครับพี่น้องเขาไม่มีประจุไฟฟ้า เขาวาสามารถเคลื่อนทีนใ่ในดินได้ไส้เมืองได้ยุ่มืองหันใส้เงาก็อยุ่เงาครับการเคลื่อนที่ของตัวปุ๋ยบัดนี่ต้นมันสับรังเขาจะดูธาตุอาหารดูน้ำมันบ่เพราเขามีการค่ายน้ำเขาก็จะดูดมือนั้นละ่ะเมื่อเขาคายน้ำเขาก็ดูธาตุอาหารดูน้ำจากดินตัวปุ๋ยเกต เขามีปจจุบัไฟฟ้าครับเคลื่อนที่ได้เฮ็ดให้พืชดูท่าหันไปใส่ได้ถ้าเกินว่าเซลล์ปุ๋ยน้าไม่ใส่กะฉีดผลลงใส่เหงามันสบาดังเลยฮด้ลยก็ดีฮด้ลยก็ซึมลงไปไกลรากมันสบาดังเกินแนะนำว่าให้เอาคัาดสใส่ปุ๋ยทางบินทางดินบ่ไปเอาปุ๋ยกระสบม,มาใส่ดีกว่าเอาปุ๋ยเกลมาใส่ก็ได้ ผู้เพิ่นเฮดมันสปารังเป็นระบบน้ำยศเพิ่นจะใส่ปุ๋ยเกศครับอันนี้ไปสอบถามผู้เพิ่นเฮดมันสปารังน้ำยดเนาะเพิ่นใส่ปุ๋ยเกศได้ผลนดีเื่กันเพราะว่ายยังเพระว่าเขาละลายไงแต่ก็มีทานอาหารคือกันได้จะหน่อยกว่าปุ๋ยเคมีที่เป็นกระสอบหรือว่าปุ๋ยเม็ดนะครับสรุปใช้สูตรได้ดี ใส่สูตรที่เหมาะสมในช่วงนั้นอย่างเช่นในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนถ้มีในรเยนต์กับฟฟัาหลายแต่ย่าไปถิ่มถาดอื่นได้ก็ใส่ไปให้กันนะครับช่วงต่อมาคือช่วงที่สองช่องเดือนเป็นต้นไปนี่ควรจะมีถาดโพแทสเซียมหลายและมีถาดอื่นๆร่วมไปนํานะครับแล้วใส่ยีห่ห้อใดดีใส่ยีห่ห้อใดก็ได้ครับที่เขามีเกรดของอเนื้อปุ๋ยรวมนะครับปุ๋ยนามมาตามกว่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๋ยกรด ไม่ตามกอหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับร่วมกันนะครับมีประมาณนี้ปดคุยเกี่ยวกับมันสปารังคอมเมนต์มานะครับกดติดตามกดสันกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บม่พลาดคลิปต่อๆไปของใจอยังอยากจะสอบถามเพิ่มเติมมีปัญหากเกี่ยวกับมันสปารังเห็ดมันสปารังบ่เคยได้ผลผลิตคอมเมนต์มาหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามก็ได้นะครับพี่น้องผู้ใดที่สนใจอยากจะได้อ่าโว้ยมาเสือระเบิดหัวโทรหาผมเด้อ นะครับหรือว่าจกจะคอมเมนต์มากก็ได้แต่ว่าโทรหาหนึ่งจะไวกว่านะครับเบอร์โทรส่วนตัวห้าหนึ่งสองหกห้าหกสามนะครับเพิ่มเติมจังน่อยนะครับผู้ใดที่อยากจะได้รถยนต์มือสองขออนุญ,ญาตโฆษณาได้พี่น้องนะนะครับผู้ใดอยากจะได้รถยนต์มือสองรถบ้านมือสองนะอ่าย่ำจักเทื่อนึงอ่ารถบ้านมือสองนี่เป็นการคัดมาแล้วนะครับราคาอาจจะแพงกว่ารถที่เพิ่นลซอมมารถที่มีการเฉียวชนมานะครับอาจจะแพงกว่าแต่รถ มีคุณภาพทุกคันนะครับรับประกันทุกคันยกเว้นราคาต่ำกว่า1 0 0 0 0แสนผมมีสต็อกรถยนต์มือสองรถบ้านมือสองไม่น้อยกว่า100คันนะครับส่งทั่วประเทศออกรถรต้องใส่คอนค้ำอาชีพไหนก็ออกได้บอมีสลีปเงินเดินออกได้ที่สําคัญออกง่ายอนุมัติใบรับประกันเครื่องยนต์แล้วก็ดูแลหลังการขายนะครับเกษตรกรเทียนมันสปาร์งออกได้คือการเลี้ยงวัวออกได้เบดพี่น้อง นะมีประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย